าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ช่องคุณแคทไลฟ์นะคะเที่ยงวันนี้แคทมาตัดเอาต้นหอมไปทำกับข้าวนะจ๊ะเมนูวันนี้ใช้ต้นหอมนะคะเป็นส่วนประกอบนี่เห็นไหมอันนี้ต้นหอมจำนวน4หัวนะคะที่ตัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่นะ1หัว2หัว3หัว4หัวนะคะก็สามารถนำต้นหอมชุดนี้นะคะไปทำกับข้าว1มื้อได้เลยนะยังเหลืออีกหลายหัวนะคะนี่ทยอยกินนะจ๊ะปลูกไว้เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีต้นหอมนะคะไว้ทำกับข้าวกินในแต่ละวันแล้วเนาะถ้าใครต้องการเยอะๆก็ปลูกจำนวนหลายหัวนิดนึงนะคะสำหรับมื้อนี้ของแคทคือ4หัวก็เกินพอแล้วนะจ๊ะปลูกในน้ำนะคะต้นจะไม่สูงเกินไปเนาะอาจจะเป็นเพราะแคทยังไม่เคยปล่อยให้เขาสูงมากเกินไปก็เอาไปทำกับข้าวกินแล้วนะจ๊ะเพียงเท่านี้นะคะไม่ได้สูงมากเกินไปความสูงก็อยู่ที่ประมาณ25เซนนะคะเต็มที่ยังไม่ถึง1ฟุตเลยนะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะอร่อยแล้วสำหรับชุดนี้ปลูกในน้ำนะคะไม่ได้บำรุงอะไรนอกเหนือจากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแล้วก็ฮอร์โมนน้ำสาวข้าวที่ฉีดพ่นให้ดูก่อนหน้านี้แล้วก็ซูเปอร์วิตามินจากน้ำสาวข้าวนะคะบำรุงเพียงเท่านี้ก็คือถ้าแคทปลูกในน้ำแคทก็จะใช้กลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นน้ำนะคะมาบำรุงต้นผักของแคทชุดนี้เป็นชุดทดลองนะคะที่ตัดไปทำกับข้าวก่อนหน้านี้นะคะชุดทดลองปลูกในดินนะจ๊ะก็จะทำให้ดูว่าการปลูกในดินและปลูกในน้ำนะคะชุดไหนจะสูงมากกว่ากันอันนี้เป็นการทดลองต่อเนื่องเนาะวันนี้ก็พามาติดตามชมผลงานเพียงเท่านี้นะจ๊ะตอนนี้ก็ขออนุญาตไปทำกับข้าวก่อนนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย